ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อนะคะกลับมาสนทนาร่วมพูดคุยกับท่านพระคุณเจ้ากันต่อนะคะกับประเด็นในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสติมาปัญญาเกิดนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะได้นมัสการถามพระคุณเจ้าไปเกี่ยวกับเรื่องราวของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครั้นพระพุทธกาลอดีตที่ผ่านมาถ้านำมาเปรียบเทียบนะคะกับความขัดแย้งในปัจจุบันนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรคะแตกต่างกันแน่นอนเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนสังคมเปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนหมดเลยค่ะดังนั้นเมื่อตัวแปรเปลี่ยนไปสถานการณ์ความขัดแย้งก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยอาตมาย้อนกลับไปนิดหนึ่งเวลาเราพูดถึงความขัดแย้งในสมัยพุทธกาลเนี่ยยกตัวอย่างมันมีแง่มุมบางอย่างที่คล้ายคลึงกันยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการแย่งชิงผลประโยชน์และความต้องการค่ะพระพุทธเจ้าเข้าไปทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยเรื่องของการห้ามพระญาติที่แย่งชิงเรื่องทรัพยากรน้ำน้ำคือผลประโยชน์และความต้องการค่ะในขณะที่ทั้งคู่พยายามจะห้ามหันกันเนี่ยพระพุทธเจ้าถามประโยคหนึ่งระหว่างน้ำกับเลือดสิ่งไหนมีค่ามากกว่ากันค่ะถามคู่กรณีคือญาติฝ่ายพ่อกับญาติฝ่ายแม่ห้ามหันกันเพื่อแย่งชิงน้ำน้ำกับเลือดสิ่งไหนมีค่ามากกว่ากันกษัตริย์ก็ตอบว่าเลือดของกษัตริย์นี่มีค่ามากกว่าค่ะการถามแบบนี้พระพุทธเจ้าพยายามที่จะย้ำเตือนว่าถ้าพูดถึงผลประโยชน์และความต้องการแล้วเนี่ยแม้ว่าเราจะแย่งชิงเพื่อได้มามากมายสักเพียงใดก็ตามทีสิ่งที่เราต้องระวังมากที่สุดที่พระองค์พยายามระมัดระวังเตือนทั้งคู่ก็คือว่าอย่าให้เลือดนองแผ่นดินค่ะพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้เลือดนองแผ่นดินทั้งญาติฝ่ายพ่อญาติฝ่ายแม่เพียงเพราะผลประโยชน์และความต้องการของแต่ละฝ่ายค่ะแต่พอมาถึงยุคปัจจุบันสถานการณ์ความขัดแย้งก็จะมีตัวแปรอย่างที่เราเห็นกันในหลายแง่มุมในโลกนี้แต่ว่าสิ่งที่เราสามารถจะนำมาอ้างอิงได้ก็คือว่าถ้าเราคิดถึงชีวิตของคนกับผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นถ้าจะต้องรักษาสองสิ่งนี้อาตมาคิดว่าต้องรักษาคนเอาไว้ค่ะพระพุทธเจ้าไม่ยอมให้เลือดนองแผ่นดินค่ะอาตมามองว่าในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเราก็ต้องระมัดระวังนะคะทีนี้นะคะ เรียนนมัสการถามนะคะพระคุณเจ้าต่อถ้าสมมุติว่าเราจำเป็นจะต้องอยู่ในสังคมที่อาจจะมีความเห็นต่างหรือว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นเรียนพอแต่ว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรให้เกิดสันติสุขแล้วก็มีความสุขอยู่ร่วมกันโดยต่างฝ่ายเราก็เคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยที่ไม่มีปัญหาหรือว่าไม่มีความขัดแย้งตามมาคะอาตมาขออนุญาตเล่าเรื่องหนึ่งเมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วอาตมาพานิสิตปริญญาโทสาขาสันติศึกษาเนี่ยลงพื้นที่ทำงานค่ะคนในพื้นที่บางคนก็มีความขัดแย้งกันแล้วมีคนหนึ่งก็มาหาอาตมาบอกว่าท่านอาจารย์ครับคนนี้ดีมากต้องดูแลรักษาคนนี้เอาใจใส่คนนี้อาจารย์ครับคนนั้นแย่มากเป็นคนไม่ดีเลยค่ะอาจารย์อย่าเข้าไปใกล้และอย่าไปใช้งานเขาอาตมาก็เลยบอกว่าโยมถ้าโยมบอกให้อาตมารักใครสักคนหนึ่งอาตมาก็รักได้ค่ะแต่ถ้าโยมบอกให้อาตมาเกลียดใครสักคนหนึ่งอาตมาไม่สามารถทำได้ค่ะเพราะพระพุทธเจ้าสอนพระทุกรูปเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้ารักราหุลฉันใดพระองค์ก็รักพระเทวทัตฉันนั้นเหมือนกันค่ะพระองค์กำลังจะบอกว่าเมื่อเกิดเป็นพระเมื่อเกิดเป็นพุทธศาสนิกชนเรารักญาติของเราได้เราก็ต้องรักศัตรูของเราได้หน้าที่ของเราคือเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะบอกว่าเราจะรักคนที่เรารักแต่เราจะเกลียดคนที่เราไม่รักและไปพาคนอื่นเกลียดคนอื่นไปด้วยในโลกของความเป็นจริงแล้วอย่างที่ตมาย้ำเมื่อสักครู่นี้ว่าไม่มีสิทธิ์ที่เราจะอยู่คนเดียวในโลกนี้ได้ฉะนั้นการคิดของพระพุทธเจ้าคือเมื่อเรารักคนที่อยากจะรักได้เราก็ต้องปันใจเผื่อแผ่ทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นศัตรูเราก็ต้องรักเข้าให้ได้ค่ะ
เราไม่มีเกลียดไม่มีสิทธิ์ไปเกลียดแม้กระทั่งศัตรูของเราเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปทำลายล้างศัตรูของเราหน้าที่ของเราก็คือนำศัตรูมาเป็นมิตรดังที่อับราฮัมลินคอนเคยให้แนวทางเอาไว้ท่านบอกเอาไว้ว่าวิธีการทำลายศัตรูที่ดีที่สุดคือจงนำศัตรูมาเป็นมิตรของเรา อย่าไปฆ่าศัตรูอย่าไปทำลายศัตรูเพราะท่านไปฆ่าหนึ่งเกิดสองฆ่าหนึ่งเกิดสามหน้าที่ของเราคืออบอุ้มทั้งมิตรทั้งศัตรูให้เป็นหนึ่งเดียวกันและเราจะอยู่ได้ด้วยกันอย่างมีความสุขในสังคมค่ะนะคะในช่วงเวลานี้นะคะก็คุณผู้ชมเองรวมไปถึงแฟนๆรายการเหาะสลักข่าวที่ได้ติดตามชมรายการเองก็คงอยากจะได้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์รวมไปถึงหลักธรรมะในการที่จะนำมาปรับใช้กับชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ค่ะกราบนมัสการเรียนถามพระคุณเจ้ามีสิ่งดีๆที่อยากจะฝากทิ้งท้ายในช่วงเวลานี้ไหมคะอาตมานึกถึงคำพูดของโทนพราหมณ์ค่ะประชาชนหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วประชาชนพยายามจะแย่งชิงกระดูกก็คือพระบรมสารีริกธาตุที่แบ่งออกมา7ส่วนค่ะต่างคนต่างก็แย่งชิงเอามาเป็นทรัพย์สมบัติของตัวเองหมายความว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งประเสริฐมากโทนพราหมณ์เขาบอกว่าการที่ท่านจะแย่งชิงสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายกับชีวิตของเราทำไมท่านจะต้องลงมือลงแรงฆ่าคนเพื่อเอาสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีและประเสริฐที่สุดด้วยล่ะทำไมท่านจึงไม่อดทนอดกลั้นในการพูดคุยกันเพื่อที่จะแบ่งปันสิ่งที่ดีและประเสริฐที่สุดค่ะอาตมาอยากจะบอกว่ากรณีนี้เนี่ยเตือนใจเราว่าในสถานการณ์ของความขัดแย้งและความรุนแรงเราทุกคนอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับสังคมของเราเราอยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพ่อของเราค่ะให้กับในหลวงของเราค่ะฉะนั้นทุกคนต้องอดทนพระพุทธในหลวงจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อเราทุกคนมีสันติสุขฉะนั้นอยากให้เราทุกคนอดทนอดกลั้นแล้วก็ค่อยๆ คุยกันเหมือนที่โทนพราหมณ์บอกว่าถ้าอยากจะได้สิ่งที่ดีที่สุดต้องอดทนอดกลั้นในการพูดคุยอาตมาเชื่อว่าเราจะมีทางออกได้ค่ะอย่าใจร้อนเพราะเราใจร้อนมาหลายครั้งแล้วค่ะทุกครั้งที่เจอความต่างไม่ต้องใจร้อนค่อยๆหาทางพูดคุยกันเพราะยังไงเสียเราก็ตัดไม่ได้ขายไม่ขาดเพราะเราเป็นญาติกันเราเป็นพี่เป็นน้องกันค่ะเราจะหนีกันไปไหนพ้นค่ะฉะนั้นกลับมาคุยกันหาทางออกด้วยกันจะดีกว่าค่ะแม้ว่าจำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ก็ตามใช่ไหมคะต้องใช้เวลาอย่าไปใจร้อนการใจร้อนที่จะเอาให้ได้การใจร้อนที่จะไขว่คว้าหาสิ่งที่ต้องการมาให้ได้เนี่ยอาตมาจากประสบการณ์ในพุทธศาสนาเองเนี่ยสอนเราชัดอยู่แล้วว่าพยายามให้ทุกคนประคับประคองเมื่อไหร่ก็ตามถ้าใจร้อนจะเอาให้ได้เมื่อนั้นเราก็จะไม่ได้อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราอดทนตั้งหน้าตั้งตารอโบราณก็บอกแล้วนี่นะความอดทนทำให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนค่ะขอให้เราอดทนสักนิดหนึ่งเจริญพรวันนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมเองนะคะได้รับสารธรรมความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะในการที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างสติเมื่อเรามีสติปัญญาก็จะเกิดแต่เมื่อใดก็ตามนะคะที่สติเตลิดนะคะปัญญาก็จะไม่มีอย่างแน่นอนนะคะเชื่อว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมอย่างมากค่ะขอกราบนมัสการนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.พระมหาหันษาธรรมหาโสผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทสาขาสันติศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะนมัสการค่ะและคุณผู้ชมเองนะคะในช่วงเวลานี้ก็อยากจะให้ติดตามนะคะชมข่าวสารต่างๆด้วยใจที่เป็นธรรมนะคะแล้วก็รวมไปถึงอย่าลืมนะคะสติสัมปชัญญะมารวมกับปัญญาพินิจพิเคราะห์แล้วก็ไตร่ตรองอย่างมีเหตุและผลรับรองว่าสันติสุขเกิดขึ้นได้ไม่ยากค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการถอดสลักข่าวในคืนนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันพร้อมกับท่านพระคุณเจ้าและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้วันจันทร์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ